Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับกลับมาพบกับพวกเรา4คนอีกครั้งนะครับหนุ่มๆอย่างเดียวครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมเรียสารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรต่างคิดถึง X Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาถึงก็สวัสดีครับแหมเพิ่งมาครับไม่ได้เพิ่งมานั่งรออยู่นั่งรออยู่ไม่ได้เพิ่งมานะครับมาในเรื่องราวของรับสายนะครับเปิดรับสายโฟนอินรวมทั้ง SMS เข้ามาได้เมื่อกี้มีคำถามฝากเข้ามาก็จริงๆแล้วส่งคำถามในคอมเมนต์ในไลฟ์เฟซบุ๊กได้นะได้นะครับก็พูดคุยกันได้เลยมาดูเรื่องราวเปิดรับสายอยู่แล้วตอนนี้แล้วก็เปิด SMS นะครับ SMS เข้ามาได้มาดู SMS ครั้งเก่าหน่อยมี SMS เก่าไหมอ๋อจะเป็น FC สตางค์นะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ในไลฟ์สดมีถามว่าอะไรนะ KR 150สักอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวให้ต้องไปไล่กลับไปดูว่าเปิดใหม่เพื่อเข้าไปดูไม่ได้จะไล่หาไม่เจอแล้วหาไม่เจอใช่ไม่เป็นไรครับมีท่านใดสนใจที่จะตอบคำถามก็ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็น KR 150สตาร์ทแล้วมันวืดเนี่ยมันเกิดจากอะไรสตาร์ทแล้ววืดสตาร์ทวืดอ๋อถ้าสตาร์ทแล้ววืดใช่ไหมครับครับจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับเฟืองเลยตัวเฟืองของ KR เนี่ยเฟืองสตาร์ทเนี่ยมันจะมีเฟืองสะพานด้วยนะจริงๆไอ้เฟืองตัวนี้มันจะมีเวลาใช้งานนานๆปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะวืดได้ครับต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันมี2รุ่นนะครับมันเป็นรุ่นที่เฟืองสตาร์ทเล็กกับเฟืองสตาร์ทใหญ่คือถ้าเฟืองสตาร์ทใหญ่เนี่ยมันสามารถที่จะสตาร์ทได้เบาแรงขึ้นนะครับต้องตรวจดูก่อนว่ามันเป็นรุ่นไหนถ้าเป็นรุ่นใหม่นะครับปี2000ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นเฟืองสตาร์ทใหญ่ถ้าเป็นรุ่นเก่าต่ำกว่าปี2000ลงมาเนี่ยจะเป็นเฟืองสตาร์ทเล็กตรงนั้นน่ะสามารถถอดเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนออกแล้วหายครับอาการนี้จะหายเลยแกนเดิมนะใช้แกนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนเฟืองแล้วก็สปริงอะไรพวกนี้เบิกมาเลยครับเปลี่ยนเลยแล้วหายไม่ใช่เรื่องใหญ่นะใช่ไม่ใหญ่ครับแต่ว่ามีราคานิดนึงเพราะว่า อย่างที่ช็อปเนี่ยถ้าเซอร์วิสหรือว่าเราโมดิฟายเราจะเปลี่ยนทันทีเลยเพราะไม่งั้นเราไปสตาร์ทวืดแล้วเสียอารมณ์เลยครับเราจ่ายประมาณเท่าไหร่พี่ต้องบอกนิดนึงจริงๆแล้วมัน 3,000 อัพนะครับประมาณ 3,000 กว่าบาทใช่ครับเพราะว่ามันมีเฟืองสะพานแล้วก็เฟืองสตาร์ทตัวหลักเลยไอ้เฟืองสตาร์ทตัวนี้มันจะมีฟันครับเป็นฟันหยักเนี่ยเต็มเลยตัวนั้นแหละที่มันสึกครับจริงๆถ้ามันดูแล้วเหมือนจะไม่แพงแต่มันต้องผ่าเครื่องไงจริงๆแล้วเปิดซี่ขวานะครับเปิดซี่ขวาออกมาแล้วก็เรามารันดูว่าอะไรตัวไหนที่เปิดพาร์ทนัมเบอร์เลยครับแล้วเปลี่ยนได้แต่อย่าลืมว่ามี2รุ่นนะครับสำหรับเจ้า KR เนี่ยมีตัวปีใหม่นะครับปี2000เทิร์นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นตัวใหญ่ละจะทดแรงสตาร์ทแล้วแต่ถ้าเป็นปีเก่าจะสตาร์ทแล้วหนักอยู่เฟืองเล็กใช่ครับเป็นเฟืองเล็กเอาถ้าเผื่อว่ามันวืดไปเลยแบบว่าไม่ติดเลยเรามีวิธีแก้ไขไงต้องเข็นเหรอไม่ครับชักติดไงไม่ใช่ครับจริงๆแล้วมันจะไม่วืดเลยคือวืดเป็นบางครั้งครับพี่ตู่ครับพออีกทีนึงเนี่ยมันก็จะเกาะติดเพราะเฟืองเหมือนเฟืองมันใช่มั้ยใช่เฟืองฟันเฟืองสปามันไม่เกาะไงครับพอเฟืองสปาไม่เกาะพอจังหวะที่มันดีดกลับเนี่ยไม่เกาะมันจะวืดวืดวืดครับผมมีเฟืองหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวเกาะสตาร์ทหนึ่งตัวแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเฟืองสะพานหนึ่งตัวทั้งหมดตรงนั้นแหละครับมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 อัพ 3,000 นิดๆนะครับผมมาดู SMS เปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ไม่ให้สาวๆกลับไปไม่มีใครโทรมาเลยนะเดี๋ยวให้มาอีกนะCB 500X P16 นะครับแฟริ่งแตกร้าวเคลมได้ไหมครับแตกร้าวจากอะไรจากการขนส่งก็เคลมได้แต่ถ้าเอามาถึงเราแล้วเอาไปทำอะไรแตกเราขี่ล้มหรือไปชนอะไรมาแตกอันนี้มันเคลมไม่ได้นะไม่ได้แต่มันต้องดูว่ามันแตกร้าวตรงไหนมันสามารถเข้าไปที่ศูนย์ได้นะแล้วให้ตรวจสอบว่ามันมาจากความผิดพลาดจากโรงงานไหมถ้าเกิดเขายืนยันว่าเป็นความผิดพลาดจากโรงงานก็เคลมได้ถ้าเราไปทำเองอาจจะเคลมไม่ได้ก็ต้องไปเคลมเรื่องของประกันกันถ้ามีประกันใช่แต่ส่วนมากรถ500มีประกันอยู่แล้วใช่ครับพอทราบรุ่นคาวาวิกเตอร์150บ้างมีกี่รุ่นคาวาซากิวิกเตอร์มันก็เป็นรหัสวิกเตอร์อย่างเดียวครับใช่ครับรหัส J ครับดูที่เลขเครื่องเลยครับผมจะเป็นรหัส J เป็น150เสร็จแล้วจะมีรหัส J ลงมานั่นคือวิกเตอร์ครับจริงๆแล้ววิกเตอร์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปีจริงๆแล้วคาวาอย่างที่บอกครับเทปที่แล้วเราก็บอกแล้วว่าตั้งแต่ปี89ถึงปี2004ถูกต้องไหมครับครับมีการพัฒนาต่อเนื่องมาก่อนที่จะถึงบ้านเราเนี่ยพัฒนามาแล้ว3ปีนะครับเป็น30ปีเมื่อปี2016แต่วิกเตอร์เนี่ยจะอยู่ในโหมดแรกๆวิกเตอร์เนี่ยจะมีแนบมาทุกปีวิกเตอร์กับ KR เครื่องมันต่างกันไหม
วิกเตอร์กับ KR ไม่ต่างครับต่างที่รหัสเลขเครื่องรูปทรงต่างที่เลขเครื่องแล้วก็ฝาครอบแล้วก็ฝาโคเวอร์จริงๆแล้วเรียนอย่างนี้ว่าในเรื่องของ KR เนี่ยอย่างน้องๆที่เขาอยากรู้ที่ใส่ไฟรู้เรื่องวิกเตอร์เนี่ยจำไว้เลยนะครับจะซื้อขายรถเก่าหรือรถมือ2หรือรถอะไรก็ตามแต่ให้ตรวจดูเลขเครื่องถ้ามีรหัส J ต่อขึ้นมาเนี่ยอันนั้นคือวิกเตอร์เครื่องวิกเตอร์ถูกต้องนะครับแล้วถ้าเป็น KG อันนี้เรียนบอกให้หมดเลยแล้วกันถ้าเป็น KS เนี่ยนะครับจะเป็นปีเก่าซึ่งเป็นคาวาซากิตัวซาบิโก้ตัวแรกรหัส KS นะครับ KS ตัวแรกนะครับต่อมานะครับจะเป็นรหัส KG ก็คือซาบิโก้นะครับแต่เป็นปีใหม่ตัว2ตัว2นะครับตั้งแต่ปี94ขึ้นมาเลยครับเทรนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเป็น KR แล้วตอก J เมื่อไหร่อันนั้นคือวิกเตอร์ครับผมตามท้ายนะครับแล้วก็ถ้าก่อนปี2004เนี่ยคือรุ่นสุดท้ายของ KR ที่ออกเนี่ยย้อนหลังไปถึงปี2000เนี่ยรหัสตัวเลขเครื่องเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กหมดเลยนะครับแต่รายละเอียดส่วนลึกเนี่ยถ้าน้องๆอยากรู้หรืออยากทราบเนี่ยถ้าอยากเข้าใจเนี่ยโทรมาหาอาจารย์ก็ได้เดี๋ยวอาจารย์บอกให้นะครับคือให้เป็นความรู้ไปนะครับผมเข้ามาหาพี่อ้นก็ได้พี่อ้นไม่ขวางยินดีครับผม SC 30สูบติดไม่ครบนะครับล่าสุดเปลี่ยนหัวเทียนแล้วไม่หายยังไงต่อ N... แค่นี้ครับ NC 30น่าจะเกิดจากอะไรครับจริงๆ NC 30มันปีเก่าแล้วนี่พี่ก๊อฟปีเก่ามากโปรอาร์มไง NC 30ไฟหน้าคู่เก่านี้มันเยอะตั้งแต่ตอนที่ประมาณมันเปิดมาประมาณ20ปีที่แล้ว20กว่าปีที่แล้วมันก็ถือว่าเก่าแล้วนะแต่ว่ามันก็เป็นมือ2หลายหรือว่าหลายมือแล้วล่ะสำหรับ NC 30ใช่ต้องบอกว่าไอ้เรื่องของการจูนขบูนี่ก็เป็นอีกส่วนนึงเพราะว่าเวลาจูนน่ะเค้าจะมีแบบเป็นตัววัดเป็นเกแบบว่า4ตัวเลยแล้วก็ต่อเข้าไปใช่เป็นตัววัดเวคัมทีนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ระบบจุดระเบิดอย่างเดียวก็ได้เพราะพวกนี้มันค่อนข้างที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าเขาถอดประกอบทับเองบางทีเอาถอดขบูมาล้างก็เดียวก็จูนปรับนู่นจูนนี่ไม่ตรงไม่ตรงครับจริงๆมันมีแดกแกรมต้องใช้เครื่องมือในการจูนด้วยครับแต่ว่าไม่ถึงกับใช้โน้ตบุ๊กนะจริงสเต็ปแรกก็เบสิกเลยใช่ไหมพี่อ้นเช็คไฟออกหัวเทียนก่อนหรือเปล่าใช่ครับอย่างแรกใช่ครับส่วนมันสูบไหนไม่ติดเนี่ยก็เราก็เช็คได้ใช่นะครับก็เอาง่ายๆเบสิกเขาครับใช่ไหมเอาน้ำแตะใช่ไหมแตะสูบ4สูบใช่อะไรไม่ร้อนสูบนั้นไม่ติดปุ๊บมาไล่ดึงปลั๊กหัวเทียนใช่ไล่ไปไฟออกหัวเทียนไหมใช่หัวเทียนแปลว่าคอยเคยไฟจะระบจุดระเบิดไม่เป็นไรครับทีนี้ก็ไปไล่ดูแล้วทีนี้มันไม่ติดถ้าไฟมาน้ำมันมันก็มีแค่ได้ไฟน้ำมันอากาศแค่นั้นเองจริงๆแล้วมันการที่เราจะสตาร์ทเครื่องหรือเราสตาร์ทไม่ติดหรือติดหรือยังไงมีปัญหาอะไรเนี่ยมันเป็นเบสิกอยู่แล้วครับอย่างที่คอยตรวจดูอย่างที่บอกอ่ะถ้าไฟอ่อนลงต้องสตาร์ทแรงๆเนี่ยตรงนั้นต้องตรวจสอบระบบไฟละนะครับแบตเตอรี่ถ้าเป็น DC ก็เป็นแบตเตอรี่ถ้าเป็น AC CDI ก็ต้องตรวจขดลวดแล้วมัดไฟนะครับอย่าลืมนะครับการตรวจขดลวดมัดล่างเนี่ยทุกรุ่นเลยนะครับรถในบ้านเราหรือรถจำหน่ายอยู่เนี่ยสเกลนะครับต้องขึ้นที่200 AC โวลต์นะครับมาแล้วก็เกิดเราตรวจวัดยังไงพอทราบไหมครับเราจะต้องตรวจไฟล่างว่าขึ้นยังไงพอขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ยแล้วเราก็ใช้สายดินเนี่ยของเครื่องวัดเนี่ยจิ้มลงที่ตัวแบ็กสายกราวนะครับแล้วไฟก็จะแจ้งเราเองนะครับว่าขึ้นกี่โวลต์นะครับไอโวลต์ตรงนั้นนะครับสำคัญรถใหม่กี่โวลต์นะครับฝ่ายเทคนิคเขาจะบอกเลยนะครับรถเก่าแล้วถ้าโวลต์มันหล่นเมื่อไหร่แก้ไขนะครับในเรื่องของ AC CDI ครับแล้วสมัย NC นี่ที่ชอบเป็นคือแผ่นชาร์จไม่ใช่ครับแล้วซ่อมแพงด้วยปัญหาเนี่ยมันคือไม่จบ VFR มันมาแต่ VFR แล้วมีแนะนำฮะถ้าเผื่อว่าอยู่แถวห้วยขวางดินแดงก็ไปที่ร้านอูดินแดงนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าอยู่แถวฝั่งทางนี้นะฝั่งบางกะปิมีนบุรีก็ไปที่ร้านไก่วัดสปอร์ตเพราะว่า2สายนี้เขาค่อนข้างที่จะเสี่ยงในเรื่องนี้ไอ้พวกเนี่ยแผ่นชาร์จว่าเครื่องมือเขาอีกคนด้วยเนี่ยเป็นทุกคันจริงๆแล้วรถเก่าเนี่ยพอปีเก่าปีหล่นมากๆปุ๊บเนี่ยก็เพื่อนๆเราเท่านั้นแหละครับที่ทําอยู่เราก็แนะนํากันได้นะครับอย่างอู้ดินแดงเนี่ยนะครับอย่างคุณตู่ตอนนี้คุณตู่เหมือนกันนะชื่อคุณตู่เหมือนกันคุณตู่เหมือนกันก็ฝากความตรงนี้ด้วยถ้าเกิดมีลูกค้าก็จะโอนไปแนะนํากันไปนะครับผมมาเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวของแว่นตาครับกับฟาราวาแล้วก็เจียววานี่ทดลองใช้แล้วมันเวิร์คมันเหมาะสําหรับไบเกอร์เป็นอย่างยิ่งก็เลยมาฝากผู้ชมไปดูนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรา2คนใน Space Channel เราก็มานำผลิตภัณฑ์มานำเสนอให้คุณผู้ชมนะฮะครับต้องบอกว่านี่คือแว่นตาที่ต้องบอกว่าเป็นแว่นตาเราขายกันเป็นเซตเลยทีเดียวต้องบอกว่าคุ้มมากกับคุ้มครับต้องบอกว่าแว่นตาตัวแรกที่ผมนำเสนอคุณผู้ชมยี่ห้อนี้เป็นแนวสปอร์ตแนวสปอร์ตที่ยี่ห้อ Farova
ฟาโรว่าเนี่ยผมบอกว่าเหมาะตรงไหนคุณผู้ชมเนี่ยก็คือ1ชุดนี่นะฮะประกอบไปด้วยโครงแว่น2อันตัวแว่นเนี่ยมี2อันใน1กล่องนะครับนะครับมีเลนส์ให้เลือกถึง5เลนส์ครับผมนะฮะอย่างที่ผมชอบตัวนี้ก็เพราะว่าอย่างตัวนี้เป็นเลนส์แบบโพลาไรซ์ใน1ชุดก็จะมีตัวนี้ที่เป็นเลนส์โพลาไรซ์นะฮะแล้วเวลาที่เราขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราหาตอนกลางวันเนี่ยอย่างเงี้ยเราพกไปอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่แว่นตัวนี้ไปปั๊บในขนาดกลางวันที่เป็นแดดเป็นสีดำเป็นแว่นดำกันแดดครับผมตัดแสงนะครับพอตอนกลางคืนปุ๊บเราก็ปุ๊บเก็บแว่นตัวนี้หยิบสีเหลืองขี่รถกลับบ้านเนี่ยสบายจริงๆความพิเศษของตัวนี้คือสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้อย่างง่ายได้ครับเปลี่ยนได้เลยเพราะเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนแค่นี้แล้วเราสมมติอันดำนี้เราอยากจะเปลี่ยนแนวก็สามารถใส่ได้อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่โรสนะครับแค่นี้เองแล้วก็ต้องบอกว่าใส่แล้วก็รู้สึกสบายตานะใส่แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยสบายนะแล้วก็อย่างนึงตรงนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตรงนี้เนี่ยผมว่าเหมาะกับพี่น้องชาวไรเดอร์ทั้งหลายได้หมดเพราะว่ากันลมจะเล่นกีฬาทางน้ำไม่ว่าจะเป็นจักรยานมอเตอร์ไซค์ขับรถได้หลายคล้องคอให้ด้วยนะฮะกันหลุดเลื่อนเล่นมีสายรัดเล่นเจ็ตสกีแล้วก็ไม่ปลิวหายไป1ชุดนี่นะฮะจะประกอบไปด้วยเนี่ยโครงแว่น2อันพร้อมเลนส์อีก5เลนส์นะฮะที่เราใส่ไว้ให้ดูและที่สำคัญก็โพลาไรซ์ตัวนี้ก็บอกว่าใส่แล้วสบายตาแล้วก็สามารถตัดแสงแล้วก็เรียกว่าถนอมดวงตาเราได้เป็นอย่างดีครับบางครั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องรังสี UVA UVB อะไรก็ตามครับทีโอวานี่ครับครับผมเป็นแนวแบบดีไซน์แบบแฟชั่นเหมือนกันครับ1ชุดก็จะประกอบไปด้วยตัวกรอบเลนที่เป็นอย่างอันนี้เป็นกรอบทองอันนี้เป็นกรอบดำดำก็เลยเป็นสีอะไรนะเป็นแบ็คโครมครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบทองนี่ใส่ให้ดูครับนะได้หมดเข้ากับทุกหน้าได้ไหมหน้าใหญ่ๆก็ใส่ได้นะสบายแล้วก็ข้อจุดสำคัญก็คือเหมือนตัวสปอร์ตเหมือนกันตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายดายเหมือนกันครับเบาด้วยนะหนักเบาแล้วคุณผู้ชมหนักเบามากหนักเบามากครับผมใส่แล้วน่าจะไม่ลำคาญเพราะว่าแว่นที่มีน้ำหนักเยอะๆใส่นานๆแล้วอาจจะลำคาญใส่แล้วต้องบอกว่าสบายตาตัดแสงนะครับแล้วก็ใส่ดีทีเดียวน้ำหนักเบาทำให้เรารู้สึกว่าไม่ลำคาญเวลาที่เราใส่แว่นตัวเลนครับทั้งสองรุ่นก็บอกว่าเป็นวัสดุที่ไม่ต้องกลัวเรื่องที่มันจะแตกหักนะครับเราก็ยังไม่เป็นไรทดสอบมาเองเราโยนเรามาเองนะครับก็แว่นก็เลนก็ไม่แตกเพราะตัวเลนสามารถให้ตัวได้นี่ผมลองขยับๆดูนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักเบาแว่นทั้งสองตัวนี้ออกแบบโดยดีไซเนอร์ชาวอิตาลีเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับต้องบอกว่าเจ้าแว่นสองตัวนี้นะฮะที่เรานำเข้ามาถือว่าเป็นของดีๆที่เราขออนุญาตไปขอราคาเขามาขายเอาราคาพิเศษมาฝากคุณผู้ชมเลยเพราะว่าเจ้าแว่นฟาโรว่าตัวแรกที่เป็นแบบสปอร์ตที่ผมถืออยู่ในมือนี่นะฮะมูลค่า 2,300 บาทส่วนจิโอวานี่ครับที่ผมบอกว่าเป็นแนวดีไซน์แบบแฟชั่นนะครับมันมูลค่า 2,500 บาทถ้าคุณผู้ชมสนใจแว่นทั้ง2แบบนี้นะครับโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์064-141-4004หรือว่าสั่งใน ID Line ก็ได้ครับที่เราขึ้นไว้ข้างหน้านี้ LSP-Global นะครับอย่าลืมนะครับค่าจัดส่งชุดละ100บาทครับแล้วก็ต้องบอกว่าคุณจะได้มีความครอบครองเป็นแว่นเท่ๆแบบนี้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นแนวแฟชั่นหรือแนวสปอร์ตกับเจ้าฟาโรว่าแนวสปอร์ตแล้วก็จิโอวานนี่แนวแบบแฟชั่นครับติดต่อเข้ามาครับ